สวัสดีครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ช้อปปิ้งมอลล์แห่งหนึ่งในเมืองชิโนฮิลนะครับหนึ่งในพื้นที่ที่มีการเตรียมพร้อมรับมือกับเฮอริเคนฮิลลารีที่มีการเข้าพัดถล่มนะครับหลายพื้นที่ในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วนะครับสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับมีฝนตกลงมาตลอดทั้งวันนะครับอากาศอบอ้าวแล้วก็มีคนจำนวนน้อยนะครับออกมาใช้ชีวิตกันนอกบ้านพายุเฮอริเคนฮิลลารีนะครับมีทิศทางที่เคลื่อนที่มาจากประเทศเม็กซิโกนะครับและต่อมายังซานดิเอโกซึ่งเฮอริเคนฮิลลารีนี้ถือเป็นเฮอริเคนที่มีระดับความรุนแรงระดับที่4นะครับแต่ได้อ่อนกำลังลงอยู่ที่ระดับที่1และอ่อนกำลังลงไปอีกในช่วงเข้าถล่มรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับโดยจะกลายเป็นพายุโซนร้อนในเวลาต่อมาโดยเฮอริเคนฮิลลารีนะครับถือเป็นเฮอริเคนที่มีความรุนแรงที่สุดในลอสแอนเจลิสคาวตี้ในรอบ84ปีนะครับโดยครั้งนี้นะครับจะส่งผลกระทบให้เกิดฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทางแคลิฟอร์เนียตอนใต้นะครับเกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มนะครับมีลมรุนแรงต้นไม้ล้มนะครับไฟฟ้าดับและบางพื้นที่อาจจะมีลูกเห็บตกลงมาได้เช่นกันนะครับส่วนบริเวณชายฝั่งแคลิฟอร์เนียก็เป็นจุดที่มีความอันตรายสูงเช่นกันและที่น่าประหลาดใจก็คือเกิดแผ่นดินไหวในลอสแอนเจลิสคาวตี้นะครับขนาด 5.5 ริกเตอร์อีกด้วยครับจากการที่ผมได้ไปสำรวจในหลายพื้นที่นะครับพบว่าชาวแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีความตื่นตัวกับข่าวเฮอริเคนครั้งนี้เป็นอย่างมากนะครับตามตลาดขายสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตมีการเตรียมตุนอาหารของสดน้ำดื่มนะครับกระดาษชำระกันจำนวนมากจนทำให้สินค้าที่วางบนชั้นสินค้าขาดตลาดนะครับแล้วก็ยังมีการเตรียมนำถุงทรายบาบรรจุทรายเพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์น้ำท่วมด้านชุมชนไทยครับก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปนะครับเช่นบางส่วนอาจจะรู้สึกเฉยๆนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นเพียงแค่ฝนที่ตกลงมาธรรมดานะครับบางส่วนรอบคอบนะครับมีการซ่อมแซมหลังคาบ้านเตรียมรับกับสถานการณ์นะครับและบางส่วนก็รู้สึกกังวลครับแล้วก็ตื่นตัวซื้อของกินให้เพียงพอตลอด2วันนะครับด้านร้านอาหารไทยบางแห่งคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าที่ต้องเดินทางนะครับจึงตัดสินใจปิดให้บริการชั่วคราวครับส่วนทางภาครัฐนะครับนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ส่วนใหญ่ของแคลิฟอร์เนียตอนใต้นะครับและได้ขอกำลังจากทหารเนชั่นแนลการ์ดจำนวน350นายนะครับพร้อมด้วยรถที่ใช้งานในพื้นที่น้ำท่วมอีกหลาย10คันเพื่อเตรียมเข้าช่วยเหลือนะครับแล้วก็ประสานงานกับรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับถึงการขอกำลังและความช่วยเหลือในระดับประเทศต่อไปนะครับซึ่งรวมไปถึงลอสแอนเจลิสคาวตี้และคาวตี้อื่นๆในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับให้มีมาตรการรับมือกับปริมาณน้ำฝนจำนวนมากและมีการแจ้งเตือนประชาชนผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับให้หลีกเลี่ยงในการเดินทางออกจากบ้านในช่วง 1-2 วันนี้ผมสุภกิจภัทรธีรานนท์ Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแคลิฟอร์เนียครับ